สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะรูปแบบการทํานายพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้ดีเท่านั้นนะคะทุกคนและไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเ,เป็นไปไม่ได้ว่าพลังงานของไพ่ที่พี่จะเปิดนี้จะไปตรงกับเรื่องราวของทุกๆคนแม้คุณจะเกิดราศีเดียวกันก็ตามสิ่งที่สําคัญเลยคือใช้สติในการรับชมและ ใช้วิจารณญาในการแยกแยะเรื่องตดางให้ดีนะคะใครที่ฟังแล้วตรงใช่ลองเอาคํแนะ้นมาดีไปปรับใช้ปรับคิดดูสําหรับใครที่ฟังแล้วมันไม่ตรงคุณเลยมันไม่ใช่สแสดงว่าพลังงานของไพ่ในเดือนนี้ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสและไม่ต้องดราม่าอะไรมาแล้วนะคะถือว่าเราพูดกันเข้าใจแล้วนะ,ะคือสิ่งที่พี่นจะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับเรื่องราวได้นะคะ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในคลิปนี้พี่หญิงขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะบางคนตรงเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะไม่ตรงก็ได้บางคนไม่ตรงเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะตรงก็ได้ไม่เป็นแค่ energy สลับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะขอดูไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่เิมเพสค่ะความสุขความสบายการดูแลคนอื่นดูแลตัวเองนะคะอยู่บ้านอยู่กับธรรมชาติใครชอบปลูกพืชปลูก,ลกผักก็จะอยู่สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแหละคะ่ะมีความสุขดีนะคะเดมเพสไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าใครที่รอเรื่องยังไม่แน่ใจว่าจะแสดงออกในเรื่องความรู้สึกอะไรหรือเปล่าไพ่เดมเพสบอกว่าคุณต้องแอคชั่น ะะต้องแอคชั่นต้องแสดงออกมันออกมาได้แล้วแล้วคุณจะได้รับรู้ความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่แบบต้องเทคแอคชั่นนะคะเราต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะค่อนข้างโอเคให้จดสเม้นนะคะการปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยให้โอกาสหรือใดๆก็ตามการได้รับรู้ข่าวข่าวประกาศอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยก็ได้แล้วมันทําให้คุณแฮปปี้มันทําให้คุณมีความสุขใครรอเรื่องการ หน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้รับนะคะเอาเป็นว่า the empress คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จไม่ว่าคุณจะรอข่าวเรื่องอะไรคุณจะได้รับความสุขและความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเอ e น g y จีดีมากนะคะพลังของคุณทีนี้ขอดูพลังงานของไพ่ของคุณหน่อยนะคะเออของไพ่ของคุณของคู่ของคุณค่ะ คนที่มีคู่แล้วนะคะไพ่จัสติกนะคะเขาเป็นคนตรงนะคะพูดตรงอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับถือดาบอะมะนาวไม่มีน้ำหรือบางครั้งหมายถึงบางครั้งนะบางครั้งที่แบบต้องมีเหตุการณ์ที่แบบจริงจังอะ่ะจะเป็นลักษณะ,ะอย่างนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานเก่งนะจัสติกรักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วย แฟเขาเป็นคนแฟแฟอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้ด้วยนะคะคนนี้รักพวกพ้องค่ะรักรักพวกพ้องอยู่แต่ก็ไม่ได้เข้าข้างนะถ้าเกิดทำผิดนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความยุติธรรมเป็นหลักนะคะเดอะเรเวอร์ River, โอ้โหเป็นคู่รักที่ค่อนข้างแฟค่อนข้างโอเคเลยพลังงานมาคือดีมากในเดือนนี้จะมีความสุข จะได้รับความสุขจะเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมนะคะใดๆก็ตามมีโอกาสดีๆในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานด้วยสำหรับบางคู่การจดทะเบียนสมรสนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมานะคะใครคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพไพ่12ใบกันดีกว่าแล้วเราค่อยมาพูดทีเดียวนะคะว่าแต่ละสัปดาห์มีอะไรเด่นๆกันบ้าง energy มาสวยแล้วนะคะ ไพ่ใบแรกเทียมวานค่ะนะคะพ mm ิง hmm. จะขอพูดไปสัปดาห์แล้วอะไรที่เด่นในสัปดาห์นั้นเนาะ mm hmm. ไบที่สองนายอ of เพนทักคิค่ะ mm hmm. ใครรอคอยเรื่องการเดินทางบ้างเอ่ย mm hmm. ไบที่สามเอชออฟคัพนะคะ mm hmm. ความสุขมาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนายอเพนทักคิวค่ะไพ mm hmm. ่ก้าเหรียญน,นะคะโฟร์ออฟซอส The Hermit ค่ะสัปดาห์ที่สองในค่อนข้างเหงานิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรค่ะ The ะเวิ d ว้าวพี่ชอบไพ่เดอะเวิร์มากชอบมากกว่าไพ่เดอะซันอ่ะ age of p e n a c l e พลังงานดีมากขอกระดิ่งมาไว้ตรงนี้หน่อยไม่ได้กดกระดิ่งนานแล้วนะคะสงสัยต้องกดกระดิ่งให้กับ energy ไพ่ของชาวราศีพิจิกแล้วแหละ a พจ of one a g e of source Page of one นะคนมีลูกมีบุตรสองคนนะคะข <c oughs> ึ้นมาเด่นๆ The เด v เดนะคะไม่ต้องห่วงว่า The d e วิลมาแล้วจะโอ้โหเจ้าซาตานนะคะพอไพ่รอบข้างดีหมดไพ่เด e เดวิลคือสิ่งที่ดีในความรักของคุณพี่บอกเลยว่าชาวราศีพิจิกไพ่เดน,นีเอเน e r g จดีมาก เพราะว่ามันเป็น energy ของความสุขเป็น energy ของความรักเป็น energy ของความกลมเกลียวนะคะ energy ของการปลดปล่อยหรือเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมากขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือเป็นคู่ใดๆที่มันมีปัญหาไม่เข้าใจอะไรก่อนหน้านี้มาก็ตามไพ่จัส m e n นเป็นเรื่องของการให้อภัยนะคะปลดปล่อยให้อภยัยมีเงื่อนไขหรือมีข้อตกลงกันในการพูดจา หรือมีการคุยกันอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมันเกิดภาวะของการเป็นจัสติกคือความเข้าใจมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะการเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเท่าเทียมแฟร์แฟไม่มีใครเป็นผู้นําไม่มีใครเป็นผู้ตามอะไรประมาณนั้นถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์ของคุณนจะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์สี่ดาบมันเหมือนกับ มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกมันอะไรก็เป็นเหมือนนั้นแหละมันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่หวือหวาแบบรูทีนตอนเช้ามาไปทํางานกลับมาบ้านอะไรยังไงอย่างนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ t เดวิลขึ้นมานะคะในเดือนนี้คุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมาก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 ,มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเป็นเพราะบ้าพี่หญิงบอกไปแล้วว่ามันผ่านการพูดคุยหรือคุณอาจจะผ่าน เวลาของการไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วมันมีการตกลงมีการสัญญามีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดคุยกันในการหาเงื่อนไขที่จะอยู่ด้วยกันต่อโดยการได้รับความยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะเป็นการตัดสินใจพูดอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นของชาวราศีพิจิกแน่นอน the d e v i l มาเนโอ้โหตัวติดกันนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างแบบ แพชชั่นค่อนข้างกลับมาใครที่ไม่เคยไม่ได้โรแมนติกมานานในเดือนนี้อาจจะมีแพชชั่นกลับมาก็ได้นะคะอ่ะเริ่มต้นขอไปเริ่มต้นที่อาทิตย์แรกเลยนะคะสัปดาห์แรกนะคะเริ่มต้นที่คนโสดพี่บอกไปแล้วใช่ไหมได้พูดหรือ,อยังนะคะเริ่มต้นที่คนโสดนะคะเออขอโทษค่ะเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะขอโทษนะคะทุกคนคลิปพี่ไม่ได้ตัดต่อนะคะเพราะฉะนั้นพี่พูดผิด พี่ขอพูดใหม่เริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะพี่หญิงจะเริ่มต้นที่คนมีคู่ทุกครั้งจะไม่มีการสลับไปสลับสลับมาเพราะเพื่อเราจะได้ไม่สับสนด้วยเดี๋ยวมันจะลืมนะคะอ่ะเริ่มต้นที่คนมีคู่ฟังใหม่นะคะสัปดาห์แรกเทียบวานนะคะใครที่มีคู่ทางไกลทุกคนจะเห็นว่าน้องกระต่ายตัวนี้กําลังยืนมองเรือสำเภาอยู่ ะะเหมือนใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการรอคอยเรื่องการเดินทางหรือคุณเพิ่งจะเดินทางออกจากกันอะเพื่อไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มนันเป็นเป้าหมายของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานบางคู่มีแฟนทางไกลหรืออะไรเงี้ยนะคะในสัปดาห์แรกนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือ เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าออกนุ่นนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคู่ก็ได้นะเพราะว่าคนที่มีคู่อ่ะมันจะเป็นเหมือนคนคนเดียวนะใครที่แต่งงานแล้วมีคู่กันแล้วยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นสามีภรรยายเขาก็จะเหมือนคนคนเดียวกันนะคะเนี่ยจะมีความประสบความสําเร็จมากนะคะรอคอยได้เลยว่าความสําเร็จเงินทองความสุขกําลังจะเข้ามาในสัปดาห์แรกๆนะคะรวมถึงแน่นอน ชีวิตของคนเราพี่หญิงอ่านไพ่สไตล์ในมุมมองของความเป็นจริงของชีวิตถ้าหลายๆคนที่ติดตามพี่หญิงมาจะรู้ว่าพี่หญิงไม่ได้อ่านไพ่ในลักษณะของแรงบันดาลใจหรือจิตวิญญาณนะคะคือในเรื่องราวของการอ่านไพ่แต่ละคนนะถนัดแบบไหนเราก็อานไปถนัดทางน,นั้นพี่จะเป็นถนัดทางนี้เพราะด้วยความที่เรามีประสบการณ์ชีวิต อะไรผ่านมาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนี่ยเยอะมากแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จัก,กรวาลเขากําหนดมาให้พี่ต้องทําตรงนี้อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณเอ้าแล้วทำไมถึงมาพูดเรื่องตัวเองงงกับตัวเองอะนี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะพูดอะไรหล่ะเมื่อกี้ไปพูดไปถึงไหนแล้วลืมเลยเห็นไหม เออไม่อยากเปิดไพ่ต่อเล่นหมายถึงไม่อยากเปิดไพ่ใหม่ด้วยนะนี่ลืมจดอ่ะตัดเรื่องผู้หญิงไปขอใหม่นะคะเดี๋ยวลืมโอ้ยงงงงนะคะก็เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมีความสุขนะคะคือเออใช่จะบอกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนอยู่พื้นฐานของความรักใช่แน่นอนเป็นเรื่องของพื้นฐานของความรักแต่ต่อให้คุณมีแฟนรักกันดีแต่ถ้า หลักฐานในชีวิตของคุณนะ่ะมันลําบากเหมือนสมัยก่อนเขาชอบพูดว่ากัดก้อนเกลือกินนะคะมันสมัยนี้มันใช้ไม่ได้สําหรับพี่หญิงนะพี่หญิงเคยคิดว่าการกัดก้อนเกลือกินนะ่ะมันถ้าเรารักกันเราสู้ไปด้วยกันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยของคุณนะ่ะมันไม่ใช่รักษาแบบนั้นเหมือนกันของคุณนะ่ะมันมันสำเร็จไปทุกอย่างพอคุณสําเร็จงานงานดีเงินดีความรักก็เลยดีไปด้วย มันก็เลยกลายเป็นแบบไม่มีอะไรที่แบบจะต้องมาหงุดหงิดใส่กันไม่มีอะไรที่แบบมาขัดข้องหมองใจกันหรือทําให้ความรู้สึกความสุขอะความสุขมันมาด้วยกันทั้งหมดนะคะทั้งการงานการเงินและความรับพอมันดีปุ๊บมันก็ดีไปหมดนะคะอันนี้คือสัปดาห์แรกเลยนะทีนี้พอเข้าสู่สัปดาห์ที่สองนะคะอ่านายออเปนเเกิดเกิด เหมือนกับมีความเหงาเกิดขึ้นมาในจิตใจนิดนึงนะคะความสําเร็จมีเงินมีอะไรเนี่ยทุกอย่างมันยังคงโอเคแต่รู้สึกว่าอืบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการต้องพักผ่อนมากกว่านี้พักมากกว่าเดิมเอออาจจะทํางานค่อนข้างเยอะความสําเร็จมันมาแล้วแหละหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้ได้ เพราะว่าใครที่เป็นแฟนทางไกลนะคะอย่างที่พิมพบอกว่ามันมีสอกได้สองมุมคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยการเดินทางที่ใกล้จะมาแล้วโดยคุณก็รอคอยอย่างมีความสุขแต่บางทีมันอาจจะมาแบบช้าๆยังไม่ถึงเวลาอาจจะต้องรอแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกเออการรอคอยมันค่อนข้างเหนื่อยมันก็เลยเกิดอาการเหงาขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะคะเหงานิดหนึ่งเรือมาเฮอร์มิต ถ้าใครที่มีปัญหาอะไรใดๆกันนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างในหาคำตอบได้ตัวเองด้วยตัวเองการหาคำตอบด้วยตัวเองคืออะไรพักค่ะพักเหนื่อยพักกายพักใจและใช้สมาธิ The Hermit ใช้สติเยอะๆทบทวนดูนะคะไปได้ยินอะไรมาก็ อย่าไปเชื่อมากต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่พยายามบอกนะคะว่าสัปดาห์ที่สองเป็นลักษณะเช่นนั้นแต่พี่มองว่าน่าจะเป็นการบางคนน่ะบางคนก็อืมไปพักผ่อนด้วยกันก็ได้ฮอลิเดย์อะไรอย่างนี้ด้วยกันหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่บ้านค่อนข้างสัปดาห์ที่สองจะไม่ค่อยได้ไปไหนจะค่อนข้างติดบ้านอยากอยู่ที่บ้าน พอเข้าสู่สัปดาห์ที่3ามไพ่เดอะเวอรมาค่ะใครรอคอยเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางในสัปดาห์ที่3เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะค่อนข้างดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการต่างประเทศการแต่งงานการมั่นหมาย The ะเวอร์จบสิ้นแล้วค่ะการเป็นแฟนกันฉันได้แต่งงานฉันได้มั่นหมายมีคอมมิชเมนที่สูงขึ้นนะคะใครที่ก่อนหน้านี้ เคยเป็นแค่คนคุยในเดือนนี้ก็จะกลายมาเป็นแฟนโดยสมบูรณ์แบบในสัปดาห์ที่สามเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยว่าฉันอยากดูแลคุณฉันอยากให้คุณเป็นเดมเพสเดมเพสคือเขาอยากดูแลคุณอยากให้คุณเข้ามาเป็นคนที่ดูแลเขาหรือดูแลซึ่งกันและกันนะคะเรื่องราวดีๆค่ะพอเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายตัวติดกันมากนะคะมีสัญญามีอะไรที่เริ่มต้นที่จะทำด้วยกัน บางท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ๆด้วยกันนะคะหรือร่วมกันทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไปไหนไปด้วยมีสัญญิงสัญญาเป็นความรักที่ค่อนข้างโอเคมีการพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันหลายๆรูปแบบอะที่กลายเป็นเด e Day v i e อะเป็นพันธสัญญาร่วมกันนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีลูกแล้วนะคะคุณก็จะมุกติดอยู่กับลูก จะใช้เวลาอยู่กับลูกค่อนข้างเยอะนะคะในปลายสุดสัปดาห์นะก็เป็นเรื่องราวที่ดีดีของชาวราศีพิจิกนะคะตามนี้ค่ะอ่าไม่มีอะไรที่เดี๋ยวขอกล้องทำไมมันออไม่มีอะไรที่รุนแรงนะคะไพ่ดีไพ่โอเคมากๆทีนี้ ขอไพ่ดีปุ๊บเราก็จะสั้นนิดหนึง่งเพราะเราพี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแนะนํานะคะขอเป็นคําแนะนําผ่านไพ่เดวิลนิดหนึง่งถ้าในกรณีที่มีใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคู่ก็ตามนะคะที่มีลักษณะของเดวิลคือเขาค่อนข้างอารมณ์รุนแรงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะคะจนเกินไป หรือบางทีอาจจะติดอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปอ่าติดได้หลายๆอย่างติดเที่ยวติดบันเทิงติดเพื่อนติดนู่นติดนี่แต่ในในในไพ่ไม่มีนะแต่แค่บอกว่าถ้ามีนะคะในเดือนนี้เขาพยายามบอกว่าให้ลดในเรื่องของอารมณ์รุนแรงนั้นลงพูดอะไรตัดสินใจจะทําอะไรให้ช้าๆอย่าพึ่งผีผามนะคะให้หาข้อมูลให้ดีจะทําอะไรนะคะ อย่าเพิ่งใจร้อนใจด่วนใจร้อนนั่นเองนะคะมีแค่นี้เองนะคะใน energy ที่ที่ที่จะแนะนํานะคะไม่ว่าจะทําอะไรเขาบอกคุณจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไกลได้ถึงต่างประเทศนะคะใครที่มีแฟนต่างชาติต่างภาษานะคะคุณจะมีเกณฑ์ของการได้ไปเรียนอาจจะได้ไปเริ่มต้นเรียนภาษาแล้วแหละ สิ้นเดือนอะช่วงช่วงสิ้นเดือนคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นเรียนภาษาใครที่มีแฟนต่างชาตินะคะอาจจะเรียนออนไลน์หรือไปเรียนที่สถาบันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยความสะดวกของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะเพฟุน n e ตค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะเพฟุน n e ตโอ้โหใช้เวลาสนุกสนานล่าเริงสปิริตอ f ฟฟันทูชายนะคะความสนุกสนานล่าเริงมัน มันมีแต่ช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยระวังเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลาของสัปดาห์ที่2กลางๆสัปดาห์นะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการบางคนเป็นหวัดไม่สบายนิดหน่อยได้พักอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอน,นิดนึงถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเหนื่อยและพักผ่อนไม่เพียงพอพี่มองว่าเป็นเรื่องของทางร่างทางด้านร่างก,กายนะคะไม่เกี่ยวข้องกับความรักไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไพดาบมา คุณอาจจะเครียดมีความเครียดในบางสิ่งบางอย่างเครียดในเรื่องของการอะไรใดๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะศึกษาหาความรู้อะไรก็ตามนะคะถ้าเหนื่อยก็พักแล้วก็ค่อยสู้ต่อนะคะนิวเลิฟเกิดขึ้นตอนนี้ n e วเลิฟของพี่รู้สึกว่าตาม energy ไพ่ของคุณน่ะเหมือนคุณกลับไปในช่วงเวลาที่รักกันใหม่ๆบางคนที่ผ่านมาเป็นชาวราศีพิจิก ก็เหมือนกับเออความรักมันจืดเหมือนกับมันไม่ค่อยมีความโรแมนติกอะแต่ในเดือนนี้พี่บอกว่าพี่บอกไปแล้วว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณเหมือนเหมือนมันเป็นความรักที่แบบเคยเคยแย่ไปแล้วอ่ะแล้วมันเป็นจัสเมนอะมันเหมือนคนที่แบบปลดปล่อยกันอะแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาเข้าใจกันอะมากกว่าเดิมมันไม่รู้เพราะอะไรนะมันกลับเข้ามามันกลับมาครั้งเนี้ยมันเข้าใจกันมากกว่าเดิมมันรักกันมากกว่าเดิม นะคะมันก็เลยทําให้เหมือนไพ่เอ็นเจอร์ของคุณมาคุณจะเข้าไปสู่ช่วงเหมือนกับช่วงรักกันใหม่ๆหรือถ้าใครที่แบบรู้สึกว่ามันเหงามันหงอยความรักไม่จืดไม่โรแมนติกไม่หวานแหววมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ขอให้กลับไปคิดถึงวันที่คุณรักกันใหม่ๆแล้วลองทําดูลองชวนกันไปเที่ยวใช้เวลาที่แฮปปี้มีความสุขร่วมกันดูนะคะประมาณนี้นะคะที่นี้ต่อไปเป็นของคนโสดค่ะ คนโสดก็มีเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันคนโสดจะไม่โสดแล้วจะเจอคนที่ใช่จะเจอคนแต่มันก็มีอะไรที่ต้องเตือนด้วยนะคะเดวิลมาพร้อมกับช่วงคนโสดนะคะมันก็ต้องเตือนนิดนึงคนโสดมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าบางคนเจอคู่เลยนะใช่ไม่ใช่นี้ต้องใช้สตินะคะคนโสดไม่ใช่มาฟังพี่หญิงแล้วโอ๊ยคนนี้เข้ามาคู่ฉันแน่เลยพี่หญิงบอกมาคุณต้องใช้สติ ดูเอา The Hermit บอกว่านานๆค่ะดูนานๆหาข้อมูลให้ดีๆนะคะคุณมีโอกาสเจอคู่หรือ M p มเพสเข้ามาเดจัสเมนคู่จากอดีตชาติคู่เวนคู่กรรมคู่บุญคู่บารมีคู่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะได้เจอทวินเฟรมที่คุณจะได้เจอนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอ่าหนึ่งวิธีเช็คคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาชัดเจนคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่น คุณจะรู้สึกถึงแพชชั่นที่มันมีต่อกันคุณจะรู้สึกถึงความเข้าใจคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่ต้องมาหมกมิดซ่อนเลนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะสัปดาห์แรกนะคะคนที่คุณเจออาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษกหรือชาวราศีกันนะคะาชาวธาตุดินคนเนี้ยไม่แน่ คุณอาจจะรู้จักเขามาแล้วอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานเดียวกันหรือเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนร่วมสถาบันที่เคยเรียนมาร่วมกันหรือเขาอาจจะเป็นคนในเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคือเพื่อนแนะนำเพื่อนให้มารู้จักอืมแต่จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าคุณรู้จักกันแล้วไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นความความรู้จักที่ เคยเคยไปไหนด้วยกันหรือเคยเจอกันเคยเจอหน้ากันแต่ไม่ได้แสดงออกอเขาอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะไม่รู้คนคนนี้เขาอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่ก็ได้คิดในมุมสลับเอานะหรือคุณอาจจะไปชอบคนคนนี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของเอชอบครับมีคนเข้ามาชอบคุณหรือคุณไปชอบคนอื่นชอบใครแต่สุดท้ายแล้วมันเป็น ไพ่ถ้วยอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอิ่มเอมในความรู้สึกถึงจะแอบชอบถึงจะชอบจริงๆถึงจะมีการเริ่มต้นคุยกันจริงๆหรือไม่ได้เริ่มต้นคุยแต่มันก็เป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจที่คุณเจอคนถูกใจอ่ะประมาณนั้นพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สองทำไมเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยสัปดาห์ที่สองพี่พี่ว่าคุณก็จะเหนื่อยกับชีวิตของคุณแล้วแหละเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับการหาไรายได้หรือ เรื่องสุขภาพก็ได้คุณอาจจะอยากอยู่บ้านอยากจะปีกวิเวกอยากจะตัวคนเดียวอยากจะใช้ชีวิตโสดอยากจะเขาเรียกมีโลกส่วนตัวโดวยเฉพาะช่วงสาวอาทิตย์อะทำงานเหนื่อยมากไม่อยากไปไหนเลยสปหาั์ที่สองคุณจะไม่ไปไหนไม่อยากแฮงเอาขออยู่บ้านขออ่านหนังสือขอทำอะไรสักสิ่งสักอย่างที่ขอใช้สมาธิในสิ่งที่คุณจะตั้งใจที่จะทำหรือขอนอน,อน บางคนนอนค่ะสุดสัปดาห์มาแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันไม่ไปไหนฉันทางานบ้านซักกงซักผ้าเสร็จฉันขอนอน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 อย่างเดียวนะคะในช่วงสัปดาห์ที่สองนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สามไพ่ the world age of p e n t a c l คิลเพจออฟซอร์คุณมีโอกาสได้เจอใครอีกสักคนหนึ่งถ้าถ้านะคุณเข้าสู่โลกออนไลน์ถ้าใครที่แบบไปเข้าสู่โลกออนไลน์เจอใครหรือจากการเดินทางซึ่ง มันมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นรู้จักคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มตุลหรือมิถุนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเขาเป็นคนที่มีลูกติดนะคะเพราะว่าเพจเป็นเรื่องของเด็กเด็กอาจจะหมายถึงบริวารน,นะคะรวมอาจจะหมายถึงบริวารของคุณถ้าคุณไม่ได้เจอใครในโลกออนไลน์หรือคุณไม่ได้เจอใครที่เป็นเด็กคนกว่าคนเนี้ยคุณก็จะมีความสุขอยู่ในโลกของคุณนะคะอยู่มีความสุขคุณจะเดินทางท่องเที่ยว ทำอะไรก็ได้ช่องทางเริ่มต้นหารายได้เริ่มต้นทําอะไรลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างมองว่าน่าจะเป็นโลกเป็นการลงทุนทําธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะถ้าไม่ออนไลน์ก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะสินค้าส่งออกนําเข้าต่างประเทศอะไรได้หมดนะคะรวมถึงการเริ่มต้นทํางานในบริษัทต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยบริษัทที่มีเจ้านายเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเรื่องของต่างประเทศเกิดขึ้นนะ ดีมากๆเลยสําหรับคนที่คือมันไปได้ดีอะตามหน้าไพา่มันไปได้ดีนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของคนโสดเนี่ยเพชรวานบางคนนะมีเกณฑ์ของการไปเริ่มต้นเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพัฒนาประสบการณ์เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองนะคะเพชรวานเป็นเด็กชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะเจอคนหลายๆรูปแบบนั่นแหละแต่ว่าภายในสัปดาห์สุดท้ายอ,ะอ่ะ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเดเดวิลเดเดวิลนี่พี่รู้สึกว่าคุณอาจจะไปติดพันอะไรบางสิ่งบางอย่างรวมถึงถ้ามีใครเข้ามาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายคนคนนี้เป็นเด็กกว่าคุณที่เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงหรือธนูคือตามหน้าไพ่เนี่ยคนโสดจะได้เจอหลายๆคน่ะในสัปดาห์นี้ไม่ใช่ในสัปดาห์นี้ขอโทษในเดือนนี้แต่สิ่งที่คุณจะรู้สึกได้นะคะคุณต้องตัดสินใจไพ่จัสติกคือไพ่ของการตัดสินใจตัดสินใจจากอะไรคะเดอะเฮอร์มิตสมาธิสติ ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญอยู่ที่การคําตอบอยู่ในตัวคุณค่ะเชื่อในคําตอบในตัวของคุณทุกคนมีเซนหมดเซนว่าคนนี้ดีไม่ดีพี่เชื่อว่าบางคนหอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกหนูไม่มีเซนไม่มเชื่อพี่ไม่เชื่อนอกจากเราหลอกตัวเองเราชอบเขาเหลือเกินเราอยากได้เขาเหลือเกินเราก็มักจะหาข้ออ้างให้เขาเสมอนะเพราะฉะนั้น เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกในส่วนลึกๆของจิตใจของคุณโดยที่เอาความเป็นจริงมาเป็นหลักห้ามหลอกตัวเองห้ามหาข้ออ้างให้คนที่ตัวเองชอบนะคะไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานะอาจจะเจอได้ถ้าคุณไม่มีสติในเรื่องของวันในสแตนในเรื่องของเข้าไปสู่ภาวะของการเป็นบุคคลที่สามของคนที่มีเจ้าของแล้ว กลายไปเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นคุณมีโอกาสเจอคนคนนี้สังเกตถ้าเข้ามานะคะถ้าไม่เข้ามาปล่อยผ่านไปเลยแต่ถ้าเข้ามาคนนี้เป็นเดอร์มาติเชียนคุยเก่งมากค่ะทุกคนขะพูดเก่งมากโอ้โหเป็นต,ต่อยหอยเลยแล้วเขารู้จักพูดอาจจะไม่ได้พูดเก่งลักษณะแบบคุยรึบปลนะแต่เขาพูดแล้วมันเหมือนกับมันมีเสน่ห์แล้วเขารู้จักพูดเอาตัวรอดได้แล้วเขามีเสน่ห์เหมือนกับ เขาเข้าใจคนแล้วเราเวลาเราพูดอ่ะเวลาเขาเขาพูดอะไรอ่ะเหมือนกับมันดึงดูดเราอะค่ะเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่า برج ิเกีช่นไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นไพ่ของดาวพุธนะคะเป็นไพ่ของการสื่อสารเลยเขามีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหามีแพชชั่นบางคนดะเห็นหูคนนี้เซ็กแอนเพลสูงจังเลยหน้าหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครเข้ามาในสถานนี้ ศึกษาดูนานๆนิดหนึ่งนะคะคนมีเสน่ห์คนมีคนอยากเข้าหามันก็ภาวะเสี่ยงสูงนะคะมันจะรอดมาถึงเราหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดนะคะมลแรงวีเนี่ยอืมเอาไปดูไพ่เทวดานางฟ้าของคุณว่าเขาจะเตือนอะไรคุณบอกอะไรคุณบ้างนะคะ Stay optimistic, about your l o v e l i f e ให้คิดบวกค่ะช่วงนี้นะคะศรัทธาเข้าไว้ความศรัทธาความคิดบวก จะนาพาคนคนนั้นมาให้คุณแน่นอนใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะให้เดะเวร์ขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮอร์มิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะนําพามาให้คุณขอให้คุณยึดมั่นในความดีอย่าเข้าสู่การไปผิดสิ่งข้อที่สามและคิดบวกนะคะมีศรัทธาในตัวเองมีความดีในตัวเองแล้วสักวันนะคะถ้าไม่ใช่วันนี้วันข้างหน้าสิ่งที่จักรวาลเขาจะมอบให้คุณ ที่คุณได้ไปขอที่ได้ไปพูดหรือไม่ได้ไปขอก็ตามแต่ความดีเขาจะนำพามาให้ในวันที่ถึงจังหวะชีวิตของคุณนะคะจะเจอสิ่งที่ดีแน่นอนอ่าใบที่สองค่ะว้าวขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่จะเจอเนื้อคู่ถึงเวลาแล้วเนื้อคู่กำลังจะโคจรมาหาคุณพี่อยากจะอธิบายสั้นๆน,น,นิดนึงเกี่ยวกับเนื้อคู่คนเรามีเนื้อคู่ได้หลายคนนะคะ ถ้าหลุดคนนี้ในวันข้างหน้าก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตนะคะหลายหลายคนอาจจะเจอโซเมตในช่วงเดือนนี้มิถุนายนนะคะชาวพิจิกมีโอกาสเพราะาดามหน้าไพ,พ่พิ่งเห็นตั้งแต่หน้าไพ่แล้วเนี่ยไพ่คู่ไพค่คู่นี่ไพ่คือไม่โสดแน่นอนต่อไปจะเจอคนที่ถูกใจอะ่ะคุณมีไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาตั้งหน,นึ่งสองสามสามใบอันเนี้ย เดอะเวอก็ใช่ด้วยไหมมันเป็นอะไรที่แบบมันถึงเวลาจะต้องสละโสดแล้วไหมอะแต่ก่อนที่จะสละโสดนะคะก็ต้องใช้สติในการคัดเลือกคนเข้ามาใช้สตินิดนึงนะคะไม่มีอะไรไพ่ดีมากอ่ะทีนี้ก่อนจะจบพี่หญิงขออภัยในความตอนแรกๆอะ่ะของคนที่มีคู่อะไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวพี่หญิงอาจจะตัดก็ได้อาจจะไปขอตัดตรงนั้นนิดนึงมันยาวแล้วพอเออนั่นแหละอ่ะจบพูดยาวไปแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการทนายเท่านี้ดีมากนะคะขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนที่ไพ่บอกแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีกันทุกคนนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังความดีเหมือนที่แองเจิลของคุณบอกคุณนะคะแล้วถ้าใครฟังชอบยังไงพี่หญิงฝากกด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ